สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่9ประจำปี2560โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมหน้าอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยหลังการประชุมพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมนายประดับโพธิการจนวัฒน์โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายบุญเชิดกิติธรางกูลผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมร่วมแถลงผลการประชุมนายประดับโพธิการจนวัฒน์โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมในประเด็นและวาระที่น่าสนใจประกอบด้วย 1. เรื่องของการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลและแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส 2. มหาเถรสมาคมรับทราบในการจัดสอบธรรมสนามหลวงในต่างประเทศ 3. มาดูเรื่องของการตั้งพระอุปัชฌาย์ทั้ง2ประเภทของคณะธรรมยุทธ์รวม60รูปนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเทศนาการกุศลเพื่อเยาวชนไทยและว่าด้วยการจัดพิมพ์หนังสือมหานิบาตชาดกในงานออกพระเมรุมาตรครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่วันนี้ทุกท่านก็ได้มีโอกาสมาพบกันและพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึ่งครับเนื่องในโอกาสที่มหาเถรสมาคมได้มีการประชุมตามวาระปกติซึ่งวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่9ทับ2560นะครับวันที่10เมษายน2560ซึ่งขณะนี้การประชุมก็ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับโดยมีเชิญคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นองค์ประธานในที่ประชุมนะครับโดยมีท่านพันโรโทพงศ์กรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหน้าที่เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมในวันนี้นะครับซึ่งมีเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนนอกระเบียบวาระซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ได้นำเสนอผ่านมายังกรรมการมหาเถรสมาคมที่มีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ต่างๆได้นำเสนอเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องที่กระผมได้พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์และก็พี่น้องประชาชนก็คือในวันนี้มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบนะครับเรื่องที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าหน้าใหญ่ของกลางได้เสนอเป็นเรื่องเร่งด่วนนอกระเบียบวาระนะครับคือการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนะครับมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบแต่งตั้งพระสุธีวราพรวัดพระบรมธาตุวรวิหารตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนะครับเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนะครับนอกจากนี้ก็เห็นชอบตามที่พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่อุนเหนือได้นำเสนอนะครับก็คือเห็นชอบการแต่งตั้งให้พระครูนิวิทธรรมโชติเจ้าวาดวัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต1แล้วก็เห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีโสดาจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดศรีโสดาพระรามหลวงจำนวน2รูปนะครับคือพระครูปลัดรองยานวโรนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดทำหน้าที่ในฝ่ายการศึกษาและก็พระอัฏฐกิจจตุพัทโธนะครับให้ทำหน้าที่ฝ่ายการเผยแผ่ของวัดศรีโสดาพระรามหลวงนะครับนอกจากนี้เห็นชอบตามที่พระเดชพระคุณพระพรหมมุนีแม่กองทัพสนามหลวงได้เสนอเรื่องของการจัดสอบทัพสนามหลวงนะครับครั้งที่9ที่ประเทศนอร์เวย์นะครับครั้งที่10ที่ประเทศศรีลังกาและก็สหราชอาณาจักรครั้งที่11ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสและก็สวีเดนครั้งที่12ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เห็นชอบตามที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธเสนอเรื่องของการแต่งตั้งพระอุปัชฌายะคณะธรรมยุทธ์ประเภทสามัญประจำปี2560นะครับจำนวน53รูปแล้วก็เห็นชอบเรื่องของการแต่งตั้งพระอุปัชฌายะคณะธรรมยุทธ์ประเภทวิสามัญอีก7รูปนะครับ
มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่181นะครับตั้งอยู่ที่วัดเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็เห็นชอบโครงการจัดเทศการกุศล77จังหวัดรวมใจเทศการกุศลนะครับเพื่อเยาวชนไทยตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอนะครับก็คือให้แจ้งเจ้าหน้าจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อการเลือกวัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดให้เป็นวัดสำหรับเทศเพื่อการกุศลนะครับให้กับเด็กและเยาวชนที่ยากไร้นะครับส่วนวันเวลาสถานที่นั้นก็ให้แต่ละจังหวัดได้พิจารณากันนะครับโครงการนี้จะต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงวันที่31ธันวาคม2561นะครับนอกจากนี้วันนี้มหาเถรสมาคมได้มีมตินะครับให้จัดพิมพ์หนังสือจำนวน1เล่มชื่อว่ามหานิบาตชาดกนะครับเพื่อออกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานออกพระเมรุมาตรนะครับซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2560นะครับได้เสนอ3ชื่อเรื่องแต่ว่ามหาเถรสมาคมส่วนใหญ่ก็ได้คัดเลือกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องมหานิบาตชาดกทศชาติฉบับกรมหลวงชินวรศิริวัฒน์นะครับทั้งนี้นายบุญเชิดกิติธรางกูลผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวเพิ่มเติมถึงหนังสือมหานิบาตชาดกว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้พิจารณารายชื่อหนังสือที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจาก3รายชื่อคือ1หนังสือมหานิบาตชาดก2หนังสือศาสนวงศ์และ3หนังสือการตั้งพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์โดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเลือกหนังสือมหานิบาตชาดกเป็นหนังสือที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นเรื่องราวทศชาติชาดกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเคยมีพระราชปรารภให้วัดทั่วประเทศนำมหานิบาตชาดกเทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนความจริงในการเสนอหนังสือจำนวน3เรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาของมหาสมาคมนะครับก็พิจารณาว่าเรื่องที่เสนอขึ้นมานั้นมีความเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9อย่างไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าที่ประชุมได้พิจารณากันอย่างรอบคอบแล้วก็เห็นว่าเรื่องมหานิบาตชาดกนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านได้เคยปรารภได้เคยทรงปรารภแล้วก็เคยให้วัดทั่วประเทศได้มีการจัดเทศน์เรื่องนี้มาโดยลำดับนะครับก็เลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระองค์โดยตรงนะครับจึงเห็นควรที่จะให้มีการจัดพิมพ์เพื่อในงานออกพระเมรุนะครับแล้วก็แจกจ่ายเท่าจำนวนที่ทางกรรมการจัดงานได้จัดพิมพ์นะครับทั่วประเทศนะครับในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือนะครับก็จะมีการนำเสนอที่ประชุมในครั้งถัดไปนะครับก็จะคงจะมีการแจกจ่ายกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าในเรื่องที่พิมพ์นั้นนะครับควรจะเป็นอะไรเพราะว่ามันจะมีความยาวความสั้นของเรื่องแต่ละเรื่องอยู่นะครับก็ขอในครั้งถัดไปอาจจะมีต้นเขาของเรื่องนะครับมาให้ที่ประชุมมาคงได้พิจารณาอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าทางฝ่ายเลขาจะเป็นคนรวบรวมอีกขั้นหนึ่งครับด้านพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงต่อผู้สื่อข่าวกรณีของการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดว่าทั้งนี้ข้อมูลการรายงานบัญชีทรัพย์สินของวัดแต่ละวัดจะได้ส่งมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรายงานถึงมหาเถรสมาคมถือว่าเป็นข้อมูลของทางราชการดังนั้นหากใครต้องการรู้ข้อมูลก็ทำหนังสือมาเพื่อขอดูได้ทั้งนี้การขอข้อมูลการรายงานบัญชีทรัพย์สินของวัดนั้นก็ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนว่าจะให้ได้หรือไม่และต้องแยกประเด็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพกับอำนาจออกจากกันวัดเป็นนิติบุคคลจะเข้าไปตรวจสอบไม่ได้เว้นแต่ใช้อำนาจเข้าไปตรวจสอบซึ่งมหาเถรสมาคมมีอำนาจส่วนสิทธิ์จะเรียกร้องขอดูข้อมูลได้ก็คือจากหน่วยงานราชการนั่นก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนว่าสิทธิของประชาชนที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขียนในทำนองนี้นะไม่ได้เป็นรายสอนเนี่ยได้รับการคุ้มครองทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติใช่ไหมครับขณะนี้มีกฎหมายอะไรบัญญัติครับยังไม่ได้ออกกฎหมายแต่ว่ามีกฎหมายเดิมอยู่คือพรบข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันบอกอะไรมันบอกว่าประชาชนมีสิทธิที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการการจำกัดสิทธิก็จะมี
ข้อจำกัดไว้ก็โดยกฎหมายมาตรา15ในเรื่องนี้ให้ท่านทำเป็นหนังสือแสดงจดจำนงว่าจะขอใช้สิทธิ์มาได้เลยนะครับเอกสารชิ้นนี้เมื่อมีการนำเสนอจากวัดมาแล้วเพื่อที่จะรายงานมหาเถรเนี่ยเมื่อเข้าพ.ศ.จะเป็นเอกสารราชการนะครับเมื่อเป็นเอกสารราชการก็จะเป็นเข้าอยู่ในเรื่องข้อมูลข่าวสารพอท่านทำมาแล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาโดยเข้าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานหากพิจารณาแล้วต่อไปไม่เป็นที่พอใจกับของท่านท่านก็สามารถที่จะไปพิจารณาเสนอยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารใหญ่ตามแผนหยัดข้อมูลข่าวสารได้อีกต่อไปครับต้องพร้อมสิครับถ้าสมมติว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะขอเราก็ต้องให้เว้นแต่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ให้ใช่ไหมครับท่านลองพิจารณาที่มาตรา15เพิ่มอยากข้อมูลข่าวสารครับเชิญครับแล้วพร้อมที่จะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีของการจัดการโรงเรียนของวัดพี่แห่งครับตรงนี้หลักการเนี่ยวัดทั้งหมดเดี๋ยวจะต้องส่งมาเป็นในปีต่อปีในปีเนี่ยรายปีละครั้งใช่ไหมครับนะหลักการเป็นอย่างนั้นนะครับมันอาจจะมีข้อขัดข้องบางอย่างบ้างนะครับไม่สมบูรณ์บ้างแต่ว่าเราก็มีข้อมูลนี้อยู่ในมือเพื่อที่นำเสนอมหาเถรนะครับเสร็จแล้วคำถามก็คือเราพร้อมไหมถ้าขอมาแล้วกฎหมายอนุญาตเราก็ต้องให้ถ้ากฎหมายห้ามก็เป็นไปตามกฎหมายครับเอกสารนะครับต้องส่งแต่การไปตรวจสอบไม่มีใครที่จะบอกว่าให้เข้าไปตรวจสอบนะครับแต่เอกสารต้องส่งเหมือนบริษัทห้างร้านเนี่ยครับก็ต้องส่งไอ้บัญชีงบดุลใช่ไหมครับแต่ถามว่าจะเข้าไปตรวจสอบในบริษัทได้ไหมครับถ้าท่านต้องการตรวจสอบท่านมาตรวจสอบที่เอกสารนี้ก็ได้นะครับถ้ากฎหมายอนุญาตเราก็ยินดีครับมันจะมีหลักกฎหมายอยู่นะครับเป็นหลักกฎหมายมหาชนนะครับซึ่งจะอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติมาตรา29และก็เขียนระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี40มาเนี่ยไล่มาเนี่ยลงมาตราเลขเดียวกันเลยครับเหมือนกับถูกหวยเลยครับ29เหมือนกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองการจำกัดเสรีภาพจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจคำถามคือบุคคลที่ชื่อว่าวัดเนี่ยท่านจะเข้าไปตรวจเนี่ยท่านมีอำนาจตามกฎหมายไหมครับและมีกฎหมายและกฎเกณฑ์ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าจะตรวจสอบการใช้จ่ายของวัดด้วยวิธีใดวัดต้องรายงานนะครับทำบัญชีทรัพย์สินรายงานมาเป็นประจำทุกปีเพราะนั้นท่านก็มาตรวจที่นี่สิครับนะครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยพิจารณาแยกกันนะครับถ้าท่านจะเข้าไปตรวจเนี่ยวัดบอกไม่ให้ตรวจเนี่ยวัดดื้อเหรอครับเปล่าท่านไม่มีอำนาจครับนะครับใช่ครับราชการหรือกฎมหาเถรเนี่ยก่อให้เกิดอำนาจที่จะเรียกเอกสารพวกนี้ขึ้นมาและเมื่อมีอำนาจก็จะมีหน้าที่ของฝ่ายวัดต้องรายงานเอกชนหรือประชาชนคำถามคือมีสิทธิ์นะครับไม่ใช่มีอำนาจสิทธิ์ก็คือขอรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางการที่ได้ขึ้นมาอยู่ในสำนักพุทธนี่แหละครับของวัดตรงนี้แหละครับท่านใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับกระบวนการตรวจสอบจะวางเป็นขั้นตอนและกลไกแบบนี้ครับประชาชนมีสิทธิ์รัฐมีอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจนะครับและอำนาจรวมทั้งสิทธิ์ก่อให้เกิดหน้าที่ครับท่านพิจารณาที่นี่ครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะมีกฎหมายกำกับไว้เลยอะไรคือสิทธิ์อะไรคืออำนาจนะครับ